รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวู้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทั้งดีเจเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพิธีกรโอ้ยมุกกระจายชื่อกระแซ่บแล้วพระกูวู้วู้ก็ก่อนนะครับเอ๊ะทำไมมามุกโรแมนติกอย่างนี้ล่ะโอ้ยจะกระทูนหัวทุกแกเอาบ้านได้มั้ยคิดถึงพระกุ้งตอนนี้ได้ข่าวว่าขายข้าวขายของขายขนมได้หรอครับผมทำขนมขายครับตายแล้วไม่รู้ขนมจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันไปกินกันไปแล้วกันแต่วันนี้พี่พระกุ้งของเรามีภารกิจคุณผู้ชมต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานในเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าเขียวหวานเซอร์ไพรส์แล้วกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูนะครับว่าพาสต้าเขียวหวานของพระกุ้งจะกินได้หรือเททิ้งนะครับพร้อมยังอะไรนะฮะกินได้หรือเททิ้งบอกเลยเห็นทุกอย่างตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะใส่อะไรเริ่มอะไรก่อนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับพาสต้าเขียวหวานอ๋อน้องข้าไม่ได้บอกค่ะแล้วใครกินอ่ะฉันกินนั่นไงช่วยไม่ได้อ่ะไฟแรงแล้วเต็มที่เอาเลยเหรอพร้อมยัง1 2 3ลงมือเอาแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะอาจจะรู้ไหมอ่ะโอ้โหเคี่ยวกะทิก่อนจำได้เขียวหวานเคี่ยวกะทิก่อนอ๋อเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิแล้วกันนะเอาหมดเลยไหมอ่ะเอาไม่รู้ไม่บอกเลยเหรอเคี่ยวกะทิก่อนอ่ะรอกะทิแล้วก็เส้นก็ต้องโอ้ใส่กะทิเยอะนะเยอะหรอไม่รู้เอาเอากระทะมีอันเดียวหรอเอากี่อันละกระทะใช้กี่อันหน่วยจานทำหลายถูกไหมสิบนาทีเอากระทะใช้หลายอันหรออันไหนร้อนวะเนี่ยรูไหนเนี่ยเปิดให้เนี่ยโอ้ยตายแล้ววุ่นวายจังเลยอ่ะตายแล้วเปิดเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นนี่ไงก็ไม่ระบบโอ้โหโอเคค่ะก็กินก็รอแล้วก็เคี่ยวเส้นต้มเส้นก่อนอ๋อมีมาม่าด้วยหรอมีแค่นี้ด้วยหรอรวมไปเลยอ๋อในนี้สคัมเบอรี่เขาก็ใส่2อย่างอย่างนี้เหรอโอ้เป็นสูตรผมโอเคเป็นสูตรผมอย่าเขียนเซ่นี่สูตรของผ้ากุ้งเลยว้าวมันจะดูอยู่เหรอดูดิสคัมเบอรี่อาจารย์ชอบกุ้งหรือชอบหมูแล้วแต่กินได้หมดเลยแต่กินได้หมดใช่ไหมนี่อะไรนมเหรอจานช้อนตักไม่ได้อะจะชิมเอาเทได้ไหมอะไรอ่ะนมเหรอนมเหรออร่อยอ้าวก็ต่อไม่ใส่ในนั้นเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเหรออ๋อนี่กำลังผัดน้ำพริกแกงนะคะอันนี้ดูมาจาก Discovery ค่ะเป็นรายการที่ชอบมากทำอาหารดูมาจาก Discovery ค่ะทางปากนั่นใช้น้ำตาลปี๊บเหรอนายยมเซ็กอะไรอะหิงเหรอเครื่องต้มค่ะเราเมื่อกี้เขาบอกพาสต้าเขียวหวานเมื่อกี้ใส่น้ำพริกอะไรอะน้ำพริกถูกแล้วพี่แกงดอมใหม่สิพี่มันแกงเหลืองเอ้าเขียวหวานอยู่ดิแล้วทีมงานตั้งคำซากอะไรตรงนี้เนี่ยต้านี่เขียวหวานเหรอใช่เอาใส่เยอะไปจานกบได้
น้ำตาลผมเป็นคนไม่ใส่ผงชูรสนะอาจารย์เพราะว่าไม่ชอบน้ำตาลเหรอจะรู้ไหมอะไรอะไรอยู่วะเนี่ยชิมแสบไม่อะไรอยู่วะอะไรไม่รู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะคอฟฟี่เมดเหรออะไรอ่ะแฟบเหรออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเอามาตั้งหลอกคืออะไรเนี่ยแล้วดูเจ้าของรายการชิมยังไม่รู้เลยน้ำตาลอยู่ไหนอ๋อน้ำตาลอยู่นี่เดี๋ยวมาแล้วไปหาหมอเดี๋ยวอยู่กันก่อนเอาละใส่ทำไมอ่ะน้ำตาลคนละอันเปลี่ยนแล้วบ้าไม่ได้โง่ขนาดนั้นเราก็โอเคเส้นได้เส้นแล้วนะเส้นได้โอเคเส้นเอานี้อ้าวร้านนี้ทำมาทำไมอ่ะบ้าใครจะกินร้านนั้นอ่ะอันนี้สิอันนี้ดีกว่าหรือจะกินอันนี้ไม่รู้อันนี้ดีกว่าตอนนี้อุตส่าห์เตรียมไว้ทำไมไม่ได้หนูกินเล่นเป็นสแน็คกินก่อนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นสแน็คอันนี้เป็นสแน็คมาก่อนมีสแน็คมีทีเด็ดไงมีทีเด็ดเป็นคนกินใบมะกรูดใส่ต้องใส่เนอะมันต้มยำมาถึงขนาดนี้ใส่อะไรก็ไม่มีใครว่าแล้วแหละใส่ใบมะกรูดใส่ขอชิมนิดนึงนะใช่ควรจะนะครับผมมันจะได้แบบรู้ได้เติมรสได้ปรุงได้อีกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยร้อนมันไม่บอกร้อนด้วยรสเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใครทำรสน้ำปลาหกวะเนี่ยเค็มเอาเค็มเหรอกินได้ปิดเตานะกินได้ปิดเตาปิดเตามั่นใจแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นสแน็คเขาทำแค่เมนูเดียวแต่ผมทำถึง2เมนูธรรมดาที่ไหนอันนี้สแน็คใช่ไหมนี่สแน็คสแน็คเห็นในรายการทีวีเขาชอบจัดกันนี่โอ้ตายน่ารักอ่ะนี่โถธรรมดาที่ไหนอันนี้ครับผมฟังเลยฮะเฮ้ยผมไม่ต้องโยนนะดู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 นะแป๊บเลยดูนะหน้าตานะมันผักอะไรเดี๋ยวก่อนมันใส่อันไหนอย่าใส่อะไรอีกเลยขอร้องมันจะวางสวยนิดเดียววางนิดเดียววางนิดเดียวพอเถอะพอเถอะพอเถอะโอเคเดี๋ยวอ่ะโอเคยังโอเคแล้วได้อยู่ประเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงหน้าว่ามันจะกินได้หรือเททิ้งกินได้อันนี้เลยดีกว่านี่ดีกว่าครับผมเธอก็กินก่อนอ่ะได้ครับได้โอ้อันนี้แน่นอนบอกเลยกลิ่นเป็นไงไม่ไงนี่คือรสชาตินี่คือหน้าตาของคนนี่คือหน้าตาของคนที่มีความอร่อยนะฮะแล้วเขาอยากจะกลับมาสั่งอีกช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบเรามีเมนูสาคูที่ไม่เหมือนใครมาฝากค่ะกับเมนูสาคูอันชันไส้หมูแดงเริ่มจากผัดหอมแดงสับกับไชโป๊เค็มจากนั้นใส่หมูบดและผงคำหมูแดงตราโลโบผัดพอให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกเหนียวเติมถั่วลิสงผัดให้เข้ากันอีกครั้งและพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเทสาคูลงภาชนะค่อยๆเติมน้ำดอกอัญชันนวดส่วนผสมจนจับตัวกันเป็นก้อนนำสาคูที่ได้แผ่ออกเป็นแผ่นใส่ไส้หมูแดงที่เตรียมไว้ห่อให้มิดชิดเรียงลงลังถึงนึ่งจนส่วนผสมสาคูสุกใสเพียงแค่นี้ก็จะได้สาคูอัญชันไส้หมูแดงแล้วค่ะก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับพริกขี้หนูและผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีตัวช่วยดีๆไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
เอาล่ะเรามาดูว่าพาสต้าเขียวหวานของคุณพลากุ้งจะกินได้หรือเปล่าตอนนี้ดูสภาพแล้วเหมือนพาสต้าเขียวอีมากกว่านะฮะเอาช่วยพรีเซนต์หน่อยสิคะพรีเซนต์ใช่ไหมฮะดีแล้วเรื่องพรีเซนต์นี่ถนัดมากๆคือพาสต้าเขียวหวานของผมนะครับเป็นพาสต้าที่เรียกว่ากลมกล่อมนะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยน่าถูกปากอาจารย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการปรุงการทำของผมเนี่ยดูเหมือนจะมั่วมั่วซั่วใช่ไหมแต่จริงแล้วไม่มั่วมันแค่ลังเลมันแค่เกือบนะฮะแล้วก็วัตถุดิบต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมโทรมาเตรียมกับทางทีมงานอาจารย์ก่อนหน้านะอาจารย์จะไม่รู้เวลาเอาเชื่อแล้วเชื่อแล้วลองกินดูนะโอเคพาคู่กินก่อนสิครับผมอะไรนะฮะกินก่อนสิให้เกียรติเลยครับอาจารย์อาจารย์ไหนบอกว่าเธอต้อง appetize อ๋ออันนี้มีแบบว่าเป็นสแน็คไงถ้าเกิดชอบแบบสแน็คเงี้ยก็กินก็กินได้ทำไมอ่ะจานเดี๋ยวจานผมว่าอันนี้ข้ามไปเลยดีกว่าผมเริ่มสงสารผมสงสารจานจริงอันนี้เลยดีกว่าก็เขาบอกสแน็คไม่ใช่หรอจานจริงๆอย่าเลยอ้าวหรอดิบจัดๆเลยจ้ะอ๋อโอเคค่ะดิบอันนี้เลยดีกว่านี่ดีกว่าครับผมเธอชอบกินก่อนอ่ะได้ครับได้โอ้อันนี้แน่นอนบอกเลยกลิ่นเป็นไงไม่ไงนี่คือรสชาตินี่คือหน้าตาของคนนี่คือหน้าตาของคนที่มีความอร่อยนะฮะแล้วเขาอยากจะกลับมาสั่งอีกถ้าเป็นร้านเนี่ยโอ้โหต้องห่อกลับบ้าน 3-4 ถุงเลยทีเดียวนะครับผมเป็นไงฮะน้ำตาไหลนี่ไงคือแบบรสชาติมันอร่อยถึงแบบจุดที่แบบน้ำตาลินน่ะคืออยากกินอีกน้ำตาลินเลยตายได้จะกั้นใจตายอย่างนี้เลยพาสต้าเขียวหวานของพลากุ้งเท่งโอ้โหทำไมครับอาจารย์รสชาติไม่ได้เรื่องเลยน้ำพริกแกงก็ไม่ใช่เขียวหวานผสมกันจนปนเปแล้วก็หวานมากกินแล้วเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะอะไรอาจารย์โอ้โหดูหืมค่ะผู้ชมผมบอกเลยนะว่านี่คือความพิเศษของคนคนเดียวจริงๆเนี่ยโอ้โหเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเมนูต้มข่ากุ้งทอดเค็มมากทำเหมือนเพิ่งหัดทำอ่ะอันนี้มืออาชีพก็นั่นไงก็ไม่น่ามีภาพนี้ไงคือมือชี้ต้องแบบโอ้โหหย่อนแบบเดินแบบอยู่ใกล้น้ำมันว้าวว้าวว้าวทำไมทำไมเล่าไม่ใช่น้ำจากขาพุ่งนะคะน้ำลายกระเด็นไปอ่ะร้องหลงเลยเมื่อกี้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูต้มยำไก่ขมิ้นสดเริ่มด้วยใส่น้ำเกลือป่นขมิ้นเหลืองและไก่บ้านลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายต้มจนเนื้อไก่สุกนุ่มรินน้ำออกให้เหลือประมาณ500มิลลิลิตรจากนั้นใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนลงต้มจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวคนพอเข้ากันตักใส่จานเสิร์ฟจากนั้นวางช่อผักชีและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูต้มยำไก่ขมิ้นสดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกวันอาทิตย์11โมงโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ละตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปที่มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซัพพอร์ตหนึ่งนะว้าวว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่ของจานเองดีแอนไลฟ์บายยิ่งศักดิ์ในรูปแบบ e-magazine พร้อมคลิปสูตรอาหารมากมายรีบเป็นเจ้าของ Food News ได้แล้วที่ Ookbee Application ทั้ง Android และ iOS
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูต้มข่ากุ้งทอดของอาจารย์ก็ต้องทอดกุ้งก่อนครับเติมน้ำมันลงไปก่อนก็ต้องบอกเลยนะถ้าทอดต้องน้ำมันปลามรกตรับรองจะติดใจนอกจากทอดกุ้งแล้วทอดสะพานได้ไหมทอดสะพานเหรอโอ้ทอดสะพานไม่ต้องใช้น้ำมันอ๋อเหรอมันอยู่แล้ว แม่เคยทอดมาก่อนอ๋อเหรอตั้งแต่ตอนแกยังไม่เกิดเป็นไงมั่งฮะได้ไหมมีคนข้ามไหมถ้าได้จะไปยืนเหงาอยู่นี่แป้งประกอบอาหารนะคะโกกีครับผมอันนี้ใช้ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดนะแป้งมันแป้งมันไม่ใช่แป้งมันแป้งประกอบอาหารแป้งทอดแป้งชุบทอดแม่ใส่น้ำเย็นครับผมพักกุ้งยืนทางโน้นได้ครับเดี๋ยวคอยคีบคีบนี่น้ำเย็นเหรอน้ำเย็นปลาตายไม่มีอะไรมันผ่านน้ำเย็นปลาตายครับผมระวังกระเด็นนะลูกนะจ่ะเพราะว่าหางเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่แม่ไม่รับผิดชอบเวลามันโดนมันจะกระเด็นน้ำมันใช่ไหมใช่ตัวไข่ตัวมันแต่แม่ก็ไม่แน่ใจว่าร้อนหรือยังแม่ลองตัวหนึ่งก่อนนะยังไม่ร้อนอ๋อร้อนแล้วนี่เริ่มแล้วค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะกุ้งนี่เป็นกุ้งอะไรฮะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำอ๋อกุ้งแม่น้ำแม่น้ำไหนโอ้ยไม่น่าง่ายไม่น่าทักกุ้งเลี้ยงอ๋อกุ้งเลี้ยงหางไม่ซับน้ำเลยนะใครเตรียมอ่ะโอ้โหวีนทีมงานจะบ้าแล้วเหรอโอ้โหวีนทีมงานหางกุ้งเปียกๆเดี๋ยวก็กระเด็นกันวิ่งเอาไม้นั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าวิธีการซับน้ำในหางกุ้งทำไงเอาที่ชู้พันเอาผ้าห่มเห็นไหมนั่นไงเอาผ้าห่มห่มเอาผ้าห่มเอาผ้าเช็ดไงล่ะโอ้ยโอ้ยเออมาจริงว่ะอย่างนี้นะเดี๋ยวเติมกระทะอยู่นู่นก็ดีไงถอยสักไกลเลยไม่ใช่ระเบิดพีชีพแค่น้ำนี่คนที่ทำอาหารมาเป็น30-40ปีที่นี่คือการทำอย่างนี้นี่กลัวเหรอกลัวสิจะบ้าแล้วเหรอฉันต้องใส่อาศัยคำสวยในการหากินอยู่นะคะครับผมครับผมทำเหมือนเพิ่งหัดทำอ่ะทำเหมือนแบบนักศึกษามือใหม่อ่ะอันนี้มืออาชีพก็นั่นไงก็ไม่น่ามีภาพนี้อ่ะคือมืออาชีพต้องแบบโอ้โหหย่อนแบบเดินแบบอยู่ใกล้ๆน้ำมันว้าวว้าวว้าวไปแล้วไม่ใช่น้ำจากหางกุ้งนะคะน้ำลายกระเด็นไปอ่ะร้องหลงเลยเมื่อกี้แล้วไงอ่ะต้องรอหางแดงก็สุกแล้วนี่กลัวไปตักสิอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ใครทำเราทำให้ผมตักเหรอได้ตักสิมันไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วคนเจ็บใครทำเนี่ยโอเคมันเป็นลูกมืออาจารย์ไม่เป็นไรใช่ได้นี่บอกว่าปกติฉันก็เลือกคนนะไม่ใช่ว่าใครก็เข้ามาช่วยได้นะเป็นตาหน้ากินจริงอ่ะเห็นไหมได้อ่ะปิดเตาต่อไปทำต้มข่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กะทิอัมพวานะครับกะทิแท้ 100% ท่านทำทีตั้งแต่กระทะเปลือกโอ้ยอะไรเล่าอาจารย์หม้อมันร้อนหน่อยเดียวอย่าร้องสิให้ซุ้มไม่เสียงด้วยโอ้โหไม่บอกเลยมันก็ต้องมีอะไรเร้าใจมันไม่ใช่จริงไหมที่พ่อค้าแบบพวกผัดข้าวต้องแบบเสียงดังๆช่องเชียงจะอร่อยเสียงแบบนี้มันเรียกความอร่อยอ๋อโอเคมันเป็นส่วนประกอบเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้เครื่องต้มข่าตราโลโบมันง่ายมากไม่ต้องมานั่งสไลด์ขาให้เป็นแว่นนี่ใส่ลงไปเลยแค่นี้ปึ๊บแล้วมันก็จะมีรสชาติครบเลยถ้าเปรี้ยวไม่พอก็ค่อยเติมน้ำมันงมะนาวไม่อาบน้ำนี่เปรี้ยวได้ไหมอ๋อไม่ได้อันนั้นเหม็นเปรี้ยวคนละเปรี้ยวพริกขี้หนูชอบเผ็ดไหมชอบนิดนึงได้กลางๆเดี๋ยวนั่นหมดเลยจะถามทำไมเนี่ยก็เคี่ยวออกก็ได้ก็ไม่ได้ให้กินนี่ถามใส่หมดอะไรพริกขี้หนูแห้งอ่ะใส่ไปเถอะกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไว้โรยหน้าไว้โรยหน้าอันนี้เห็ดฟางครับผมเห็ดฟางอันนี้ก็เห็ดชิเมจิโอ้มีหลายเห็ดมีหลายเห็ดช่วยคนหน่อยสิเอาอันนี้ครับผมคนครับคนอะไรกระเด็นเอามือจับสิเดี๋ยวหม้อวิ่งไปหาคุณผู้ชมหม้อวิ่งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาเราเป็นคนชอบเผากี่โมงส่วนใหญ่จะเผา4โมงเย็นเผา4โมงเผาหลอกก่อนใช่มีที่เผาเสิร์ฟไม่รู้ก็ถามจริงต่อให้ดีอ่ะดีอ่ะดูน่ากินเห็นมั้ยสีสันดีเลยสีสันดีโอ้โหอันนี้ต้มข่าเห็ดเหรอเนี่ยต้มข่าเห็ดเราไม่ใส่สัตว์เลยอ๋อไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่เนื้อสัตว์ดีนะใส่แว่นป้องกันสายตาได้
ดูดีมากเห็นไหมกินดีเลยอ่ะเอาช้อนมาชิมสิช้อนมาชิมสิช้อนเล็กใช่ไหมใช่ดูซิว่าน้ำแกงเป็นยังไงจะเพิ่มอะไรบ้างชอบเปรี้ยวจะเติมเปรี้ยวชอบเค็มจะเติมเค็มอีกนิดนึงสิอะไรอ่ะใส่มาอีกนิดก็จะมาชิมเยอะแล้วค่อยชิมก็นิดเดียวเติมอะไรพูดมาเปรี้ยวหน่อยโอ้ยมืออาชีพจริงต้องเติมอะไรพูดมาอะไรนะเติมเปรี้ยวเติมเค็มถ้าไปอยู่ผมบอกว่าเฮ้ยทำหม้อใหม่หม้อนี้ไม่ได้รู้สึกไงไม่เป็นไรประเทศที่เอาไปล้างกินได้เอาเห็ดกินได้กินได้เอาได้เหรอเอาส้มนิดนึงนิดน้ำมะนาวนิดเอามะนาวนิดมะนาวนิดเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรไปล้างๆแล้วกลับมาต้มใหม่ได้เพราะทำบ่อยไปอร่อยโหกินอยู่นี่โอเคเลยหยอกหยอกแหมเดือดแล้วอ่ะเดือดแล้วก็ปิดเตาปิดแล้วปิดละข้ากุ้งเดี๋ยวช่วยอาจารย์นะครับผมต้องช่วยฉันคีบกุ้งใส่คีบกุ้งใส่ได้ครับเห็นไหมเราก็ใส่แค่นี้เราก็รับประทานเป็นซุปซุปคีบกุ้งใส่เลยนะคีบกุ้งใส่เลยนะสองตัวได้ใส่ในนี้สิเอาไม่ต้องเอ้ยร้อนเอาตัวใหม่เลี้ยงกุ้งใจเอาใส่นี่ลงไปแล้วในหม้อดูสิเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวสองตัวพอสองตัวนะเราให้คนละสองตัวโอเคจ้ะวิ่งก็ดูดีนะเห็นไหมป้าเห็นมาดูแบบล้างมือล้างแต่เมื่อวานอะไรนะล้างแต่เมื่อวานโอเคน้ำแรงกินกันเองใส่สบายๆกินกันเองไม่ได้ไหมเหมือนว่าเรากินกันสองคนอ๋อขออนุญาตเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับครับผมเอาล่ะพร้อมแล้วที่เราจะชิมกันนะครับกับเมนูต้มข่ากุ้งทอดแต่ก่อนกินเรียนเชิญคุณพลาดกุ้งแต่ก่อนกินฮะจานฮะพรีเซนต์สิครับเพราะว่าไม่พรีเซนต์เนี่ยถ้าพรีเซนต์ไม่ดีผมก็อาจจะไม่กินก็ได้แน่นอนที่สุดต้มข่ากุ้งของจานนี้สักวันนี้ พรีเซนต์เลยฮะเอาล่ะยังพรีเซนต์ไม่จบเลยอ่ะพรีเซนต์เอาใช้ก่อนพรีเซนต์ก่อนพรีเซนต์ก่อนพรีเซนต์ใช้กระเทียมพวากระเทียมพวาเครื่องต้มข่าเนี่ยเป็นโลโบของส่วนกุ้งเนี่ยได้จากแม่น้ำที่ต่างประเทศเซาท์แอฟริกากุ้งเนี่ยนะมาจากเซาท์แอฟริกาจาแดรอมาแดชื่อแม่น้ำจาแดรอมาแดแม่จาแดรอมาแดอ๋อโทษจาแดกอมาอะไรไม่ใช่จาก็มาอะไรงี้ไม่ใช่จาแดกอมาแดอ๋อแม่น้ำหรือไม่ผมมาไม่เคยเจอแม่น้ำนี้เลยจะแดกอมาแดโอเคค่ะโอ้ไม่ไงฮะแต่ว่าของฉันรสชาติโอเคนะโอเคเออเดี๋ยวผมขอชิมรสกุ้งจะแดกอมาแดก่อนนะครับผมว่ามันได้ไหมนะฮะเนี่ยกุ้งทอดกับต้มข่าไม่มีใครเคยคิดเลยเออเพราะปกติมันจะเป็นไก่ใช่เป็นเห็ดน้ำหกหยดน้ำหกหยดกินซะจะได้ไหมละมุนนะกลมกรอบผมอยากให้คนที่ฝรั่งเศสและแอฟริกาใต้ได้ทานจริงเพราะว่ากุ้งของเขามาทำได้ขนาดนี้นะกุ้งจากแม่น้ำเขาเองเขาต้องเนาะน่ากินได้ดีเนาะใช่ใช่แต่ชื่อไม่ค่อยน่าเท่าไหร่โอเคนะจะแดกก็มาแดอะไรเยอะก็โอเคค่ะวันนี้ภาคกุ้งมารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์สนุกไหมสนุกมากเหรอเพราะว่าคือต้องบอกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นไอดอลการทำอาหารอยู่แล้วแล้วผมก็ได้มาเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าอาจารย์ทำอาหารเก่งจริงถึงแม้ว่าจะท่าทางแบบอะไรก็ไม่รู้ไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติออกมาไม่นิดนึงนะนี่เรื่องจริงเลยนะมาจากกระเด็นเอานะ แต่ที่เรารู้ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบคุณมากวันนี้น้องผ้ากุ้งเอากล้วยทอดมาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชื่อตราอะไรนะชื่อเซ็กซี่บานาน่าเซ็กซี่บานาน่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องผ้ากุ้งขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะต้องขอบพระคุณทีมงานนะครับทีมงานคุณภาพเหลือเกินนะฮะอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับเมนูอาหารก็มาวางไว้ด้วยทำผมหยิบผิดหยิบถูกทำไมไม่เอาที่มันต้องใช้วางให้มันจบๆไปอาจารย์ก็ไม่ช่วยดมแล้วก็ไม่บอกเรื่องอันไหนจริงอันไหนได้อันไหนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะแกกินเองก็เรื่องของแกนะครับผมแต่ก็ทีมงานทำไมเปลี่ยนชุดเลยก็ได้ฮะไล่ออกทั้งชุดเลยแล้วเอาชุดใหม่เข้ามาครับผมครับผมอยากฝากอะไรถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปูชนียะของวงการอาหารเมืองไทยนะครับก็ยังไงก็อยู่คู่กับวงการอาหารเมืองไทยไปนานๆแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้กับพวกเราได้ชมไปนานๆนะครับรักอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
ใส่ลงไปเลยอะค่ะใช่สิอย่างนี้อะคะเออใช่ไหมเออแพทก็ทำเป็นนี่นาเห็นไหมแล้วมันต้องเยอะน้อยแค่ไหนถึงว่าแบบแกงส้มก็น่าจะใส่เยอะถึงอร่อยนะเธอชอบเยอะไหมล่ะนี่หนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยตีไม่ได้แล้วจันช่วยใส่เยอะๆเหอะนะโอ้จันไม่เอาจันใส่จันเองดิหนูจันนี่จะช่วยเธอเยอะแล้วนะน้องแพทอาจารย์ช่วยเธอเยอะๆหนูจะได้มาเรียนกับอาจารย์โอเคค่ะโรงเรียนอาจารย์ไม่ได้ไกลบ้านแพทจะให้หนูเรียนฟรีไหมอย่าฟรีค่ะใส่ได้แล้วค่ะบันทึกเทปอ่ะเทปต้องเยอะกว่านี้เยอะนี่เหรอคะเยอะเอก3นาทีใครจะไปทำอะไรกินได้น้ำยังไม่เดือดเลยอาจารย์หนูจัดการโอเคค่ะโอเคค่ะ